สวัสดีครับวันนี้ผมชวนมาทำเมนูผักโขมขาวผัดน้ำมันหอยครับผมเครื่องปรุงก็จะมีกระเทียมพริกชี้ฟ้าเม็ดใหญ่ครับผมแล้วก็ผักโขมขาวครับผักโขมขาวนี่ผมซื้อจากไปเที่ยวไร่เกษมสุขมาครับผมวันนี้จะผัดใส่ซี่โครงกระดูกอ่อนครับเครื่องปรุงก็จะมีผงลดดีซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสแล้วก็ซอสน้ำมันหอยครับพอดีทางผ่านเจอข้าวโพดครับผมเป็นข้าวโพดหวานทานดิบพันแรกของโลกครับผมและชินีและกินสยามครับซื้อลองมากินดูครับผมหวานเจี๊ยบเลยครับน่าทานมากครับผมอันนี้เขาบอกห้ามต้มด้วยนะครับเราไปผัดกันเลยครับผมผ่านครับผ่านครับตักใส่จานกันครับครับหน้าตาผัดผักโขมขาวของเราก็เสร็จแล้วครับผมหรือว่าผักโขมเผือกนะครับผมผัดใส่กระดูกซี่โครงหมูอ่อนมาทานด้วยกันครับคุณที่รับชมครับผมช่วยกดให้กำลังใจและกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ